วัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอทั้งจอ YouTube กับจอ Face โอ้โหเรามี สองมุมนะเนี่ยเอาใครจะดูจอไหนก็เชิญครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนาะมันมีหลายจอให้ดูที่นี่ก่อนอื่นต้องใช้คำว่านะครับเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานนี้โอ้โหฝนกระหน่ำซ้ำแบบว่าผมว่าประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยวันที่28เมษาโดยปกติมันจะร้อนจริงๆนะนับย้อนหลังไป 2-3 ปีเป็นที่รู้กันชัดแจ้งชัดเจนแต่เวลาตกมาเป็นปีนี้ปี61เนี่ยฝนตกทั่วประเทศไทยครับวันนี้ทั้งวันนะฮะวันที่29เมษายนเนี่ยไม่ทราบว่าแผ่นดินรูปขวานมีจุดไหนบ้างที่ฝนตกนะครับแต่ที่แน่จังหวัดนนทบุรีที่อยู่นี่นะครับไม่มีฝนเลยหรือว่ามันเกิดจากผมพูดเล่นเมื่อวานนี้ผมไม่ทราบผมก็มั่วไปงั้นระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดก็แปลว่าวันนี้ฝนไม่ตกสักเม็ดเลยรำจะขนาดนั้นลุงออกลุงออกครับผมเอานะเดี๋ยวจะกลายเป็นชวนเชื่อโฆษณาไปโฆษณาชวนเชื่อไปเพียงแต่จะบอกให้รู้ว่าท่านอาจจะทักทายมาหน้าจอนะครับว่าแสงเราใช้ได้ไหมครับแสงมากไปหรือเปล่าเมื่อวานนี้บอกว่าแสงมันจ้าจนเกินไปทำให้หน้าตาพระเอกงอกงอกทำให้หน้าตาลงงอกพระเอกลูกทุ่งว่าไปนู่นมันยิ่งสภาพอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรมันเป็นตัวช่วยเลยให้นี่แหละไม่มีตัวช่วยช่วยให้นู่นนี่นั่นเอาฮะถอยหลังกลับมายังธรรมดาและธรรมชาติมากที่สุดครับวันนี้จะเล่าอะไรฟังเนาะเมื่อเช้านี่ดูหนังสือพิมพ์หรือเปล่าไปดูไปรู้ก็มีแต่นู่นนี่นั่นครับคงจะจับเขาจับความอะไรไม่ได้หรอกจับความจับเขาอะไรไม่ได้หรอกไม่ค่อยจะมีสาระมีแต่เรื่องของการบ้านการเมืองครับผมเองผมไม่อยากจะแตะการเมืองความจริงก็เป็นมาตรฐานชีวิตเนี่ยนะใช้คำว่ามาตรฐานชีวิตทีเดียวครับในเรื่องของการเมืองการเมืองนี้ไม่ยุ่งหรือยังไม่ยุ่งว่าไปโน่นสองขยักนะให้รู้การเมืองยังไม่ยุ่งแต่การมุ้งน่ะไม่เกี่ยวจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์มนุษย์มนาเราเนี่ยเนาะพอเวลากลับมาถึงมนุษย์มนาก็คือธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของดูแลรักษาตัวตนของตัวเราเองให้ได้นะครับเพราะว่าใดๆก็ตามนะครับแม้ว่าข่าวคราวทางโลกทั้งโลกนะครับพยายามติดตามข่าวสารเรื่องของโลกโลกนะครับนะจะเป็นโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฟังข่าวสารไม่หน่อยครับเพราะว่าหลังๆวันนี้มันค่อนข้างจะฮืาปาร์ตี้นะครับนะอเมริกาบ้างตะวันตกกลางบ้างผมเรียกว่าตะวันตกกลางนะครับ
คนทั้งโลกเขาจะพูดว่าตะวันออกกลางนะครับมีลุงหมอคนเดียวนี่นะครับพูดกันว่าตะวันตกตะวันตกกลางก็แปลว่าเซนส์ของผมเนี่ยมันเป็นเซนส์ที่อยู่จุดไหนอ่ะของโลกก็ต้องดูว่าตะวันออกตะวันตกมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับเมื่อเวลามันอยู่ในซีกโลกทางด้านตะวันตกใจผมเรียกขานเหมือนชาวโลกว่าตะวันออกกลางทำไม่ได้ครับมันผิดกับสามัญตัวเองนะครับ หรือว่าผิดกับธรรมดาของตัวเองนะครับธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็เลยอะไรนะเครื่องหูขัดหูแต่ต้องให้รู้นะว่าเพราะธรรมชาติเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าอยู่ข้างตัวเราท่านเองนะครับธรรมชาติเนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติของกรอบของจักรวาลด้วยนะครับนะเออดีแล้วพูดถึงจักรวาลวันนี้ก็ไล่ดูเนื้อหาสาระบ้านเราดอททีวีนะครับก็ถือโอกาสแนะนำนะฮะสำหรับท่านที่จะดูบ้านเราดอททีวีกดไปครับผมดูแล้วว่ามันจะมีหัวข้อนะครับไขความลับเอกภพไขความลับเอกภพนะครับนะไขความลับเอกภพนะและอีกอันนึงก็คือท่องจักรวาลท่องจักรวาลง่ายๆครับถ้าใครก็อยู่ในอะไรกันในแพทเทิร์นของ YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับกดไปยังเรื่องของวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์นั่นแหละครับนะแล้วก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆว่าผมพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเขาค้นคว้าเขาทดลองเขาวิจัยยังไงบ้างเรื่องของจักรวาลวิทยาเนี่ยกับผมแสดงความเห็นในเรื่องของจิตศาสตร์นะตรงนั้นนะครับครับว่ามันคาบเกี่ยวกันยังไงมันย้อนแย้งกันหรือไม่หรือมันต่อยอดให้กับกันและกันครับอะไรมันต่อยอดให้กับกันและกันนะคร่าวๆกันแล้วกันมันมีสารคดีไขความลับจักรวาล นั่นนะครับนะก็แพร่ๆทางทีวีฟรีทีวีครับผมก็เลยเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นคือวิทยาศาสตร์เขาพูดเช่นนั้นเนี่ยไอ้ผมก็พูดเช่นนี้อย่างเงี้ยนะครับไอ้จิตศาสตร์พูดเช่นนี้เขาพูดเช่นนั้นลุงออกด้านจิตศาสตร์พูดเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นพอเวลาดูแล้วนะมันจะไปอยู่ในกรอบของคำว่าวิพากษ์ไม่ใช่วิจารณ์นะครับมันอยู่ในจุดที่วิพากษ์กันไปเฉยไม่ได้เอาสิ่งที่เขาทำนู่นนี่นะก็มาเบรกมารับแต่ประการใดนะคล้ายๆกับว่าเขายังขาดอีกอันนึงหรือเปล่าทำนองนี้นะครับแล้วต่อยอดเพราะว่าจิตศาสตร์นี่มันเกินกว่าที่จะพัฒนานะครับเรื่องจิตขอให้พัฒนากันให้ได้ครับหนึ่งในจำนวนการพัฒนาสมาธิจิตได้ก็คือรักษาตัวเองได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะครับเรื่องนี้แน่นอนมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครพัฒนาได้ก็จะสามารถรักษาตัวเองได้นะครับทีนี้การที่จะมารู้จักจิตนะครับแล้วก็จะมาพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าหากว่าผม73 74ปีแล้วนะครับก็รู้ก็ฟังกันมาตลอดเวลานะครับก็เข้าวัดฟังธรรมพ่อแม่พาเข้าไปเมื่อแต่เด็กๆเป็นหนุ่มเป็นหนุ่นนี่นั่นก็ฟังกันมาตลอดแหละจนกระทั่งผมใช้คำพูดว่าค่อนข้างจะประชันนิดนึงแต่ไม่ใช่ประชดนะครับ ประชันในรูปแบบตัวว่าการปฏิบัติธรรม
ต่อไปนี้ปฏิบัติธรรมมันจะไปรอดไหมนี่มาปฏิบัติตนดีไหมเปลี่ยนจากคำว่าเคยปฏิบัติธรรมนี่นี่นั่นสารพัดเยอะเยอะมากสถาบันปฏิบัติธรรมเขาก็มีกันนะแล้วก็แต่ละจุดแต่ละส่วนของประเทศไทยเนี่ยเยอะเยอะมากๆผมว่าดีไว้ก่อนแหละครับแต่ดีในส่วนนั้นมันถึงไหนล่ะทีนี้นะครับ ถ้าหากว่ามันไม่อะไรล่ะไม่รู้ถ้าไม่ถึงเป้าหมายกลับมาเป็นการปฏิบัติตนดีไหมก็มีสามคำกายใจจิตเท่านั้นเองใช่นะมีเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของใจของเราแล้วก็เรื่องของจิตของเราเนี่ยครับผมว่ามันต้องมาทำเป็นแพทเทิร์นใหม่แล้วนะครับผ่านๆมาผมเรียกว่าเป็นเรื่องของแสดงผ่านตลาดสดตลาดแห้งในภาษาผมพูดอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการยกตนของท่านหรือเปล่านะก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็คิดได้ไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกครับขอให้คิดได้ไปเถอะเกรงว่าจะคิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะไปทางไหนกันเนี่ยปฏิบัติธรรมส่วนการทำบุญผมว่านะมาถึงวันนี้จุดใดที่ใดก็ตามที่ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายอันนี้ก็รีบหันหลังให้เร็วๆนะครับเอาบาปมาขู่บาปก็คือนรกอันเดียวกันนั่นแหละครับนะเอาบุญมาขายเอาสวรรค์มาขายพวกนี้นะครับผมว่ามันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวนะผมว่านะอิ่มตัวแล้วล่ะมันจึงมีเรื่องราวของลุงหงอกโผล่เข้ามาตรงนี้เน้นเรื่องของจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนี้ตอนนี้ผลของมันที่ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะครับมันมีที่มาและมันก็สามารถที่จะดำเนินไปได้จริงๆครับว่ามันผมว่านะมันเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าหากว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นอ่ะถ้าครูคณิตศาสตร์ไม่เก่งประสบการณ์ตรงไม่มากพอนะไม่มีทักษะในการหยิบยื่นให้กับเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มันน่าเบื่อจริงๆนะครับครับเพราะฉะนั้นบางทีครูสอนหนังสือเด็กๆพอเวลาเด็กไม่เข้าใจนะบางทีกลับไปโทษแต่เด็กครับโทษแต่เด็กไม่ได้เคยคิดว่าเด็กเขาจะรองรับได้ไหมในการที่จะใส่แล้วเข้าไปจับอัดจับยัดไปมันมากเกินไปวิชาความรู้ต่างๆผมว่านะมันมากไปสำหรับเด็กมากจริงๆครับไม่ได้เคยคิดว่าเอ๊ะเด็กไม่ใช่กระป๋องนะนะไม่ใช่ตุ่มนะไม่ใช่ถังไม่ใช่กะละมังนะมีแล้วก็จะทิ้งไปใส่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่นะครับต้องคำนึงถึงคนที่รับครับคนที่จะรับเด็กๆเนี่ยเขาพร้อมจะรับอยู่แล้วครับยืนยันนะเรื่องนี้พร้อมจะรับครับผมว่านะสังเกตจากที่ผมไปที่หมู่บ้านอะไรคริสติล่างเวลาผมนำเด็กตั้งวงกลมแล้วก็นำพาสมาธิให้ผมก็เขานิ่งหมดอ่ะเขานิ่งทีเดียวครับเขาพร้อมที่จะรับใช่ไหมครับพอเวลาเขาพร้อมเด็กจะพร้อมนี่ฮะแล้วก็หาวิธีโดยทักษะอะไรของเราเนี่ยให้เข้าไปนะก็สามารถที่จะควบคุมได้อะไรทำนองนั้นนะครับผมว่านะอันนี้ผมสรุปเองในส่วนตัวผมในประสบการณ์ตรงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนบทบาทลีลาใหม่ไหมสรุปไทยใครก็รู้ตัวว่าเป็นผู้ชินชินนำพาสมาธิจิต
ในบ้านมาบอกว่าสังคายนานั้นจะดีเหมือนกันนะเนาะสังคายนาครับทีนี้ใครน่ะจะมาเป็นตัวตั้งต้นสังคายนาเห็นไหมตรงนั้นมันต้องบรรลุธรรมนั่นไงทำได้ทีนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมนี่จบข่าวเลยไปไม่รอดอีกเลยแล้วมันก็จะเจอย้อนแย้งกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมันต้องยังต่ำระดับมีปฏิสัมภิทาสีพร้อมนะครับจึงจะเป็นตัวตั้งตัวตีห้องหอกนั้นได้ในการที่จะผ่องถ่ายให้มันเป็นแพทเทิร์นในการรับรู้เรียนรู้กันนะครับทำไมผมต้องใช้คำว่าแพทเทิร์นวิธีคิดเพื่อสรุปง่ายๆง่ายที่สุดแล้วต่อไปนี้คือคำว่าปริยัตินะมันมีคำว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเห็นไหมครับมีสามคำนั่นเองใครจะศึกษาเรียนรู้เรื่องปริยัติไปเอาไปเยอะๆประเด็น9ประเด็น18ประเด็น27ใส่เข้าไปเลยนั่นคือเรื่องราวของคำว่าปริยัติสั่งสอนเนื้อหาสาระโดยไม่ให้ผิดไม่ให้เพี้ยนจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากบัญญัติก็ใส่เข้าไปเถอะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปคนไหนรับได้คนไหนถ่ายทอดได้ก็ใส่เข้าไปเต็มๆให้ผ่านกระบวนการทดสอบนะเนาะที่บอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละครับปริยัติมันแบ่งมันอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนที่2ก็พระสูตรส่วนที่3ก็พระอภิธรรมนั่นนะครับส่วนที่3พระอภิธรรมนั่นนะครับมันจะมาอยู่ในกลุ่มของเรื่องของกายใจจิตเนี่ยครับเรื่องของจิตมันมีอยู่4คำเดี๋ยวนะ รูปจิตเจตสิกนิพพานมัน 42,000 โนขันเนี่ยมันก็มีแค่ 3-4 คำที่บอกว่ารูปจิตเจตสิกพระนิพพานนะครับของผมจะเลื่อนนะครับรูปเจตสิกจิตนิพพานเนี่ยของผมจะไล่ไปอย่างนั้นก็มีอยู่แค่นั้นเองนะรูปเจตสิกจิตพระนิพพานนั่นนะก็คือเรื่องราวของพระพิธรรมมันเป็นตัวย่อเลยนะครับส่วนตัวเต็มก็ 42,000 พระธรรมขันธ์ประมาณนั้นนะครับโอเคนะเนี่ยก็คือถ้าหากว่าจับตรงนี้เข้ามาใส่กันใหม่นะครับกลับมาถึงเมื่อกี้นี่บอกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวททีนี้พอเวลาเข้าสู่ในกรอบของปฏิบัติเนี่ยมันจะไปรู้ได้ไงวะนามคืออะไรรูปเข้าไปใช่ไหมตัวหนังสือมันได้หรอครับอ่านตัวหนังสือมันก็รูปเท่านั้นนะครับตัวหนังสือต้องเป็นรูปนะครับบอกกันทราบไม่ใช่นามนะครับไม่ว่าจะเขียนขึ้นหัวข้อคำว่ารูปเจตสิกจิตนิพพานก็อ่านมาจากรูปใช่ไหมนามมีที่ไหนตรงนั้นไม่มีหรอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติจริงๆนะฮะมันจะรู้เลยนะครับว่าอ๋อนี่หรือรูปร่างกายของเราเนี่ยมหัศจรรย์มากครับเรื่องนี้มหัศจรรย์เหลือเกินครับพอเวลาเข้าปฏิบัติถึงจุดที่เราสามารถมองเห็นกายเราเนี่ยครับก็ใช้หลักสติปัฏฐาน4นะครับในการที่จะมาเป็นบรรทัดฐานรองรับในการปฏิบัติตัวตนตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์ไหนเลยไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยจะจำให้แม่นคำว่าสติปัฏฐาน4นั้นมันอธิบายความว่ารู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมแล้วก็ต้องรู้เห็นในขณะที่เรานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดด้วยดูสิครับมันกี่ชั้นภาษาผมนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นมาจากคำว่าจิตคือความสว่างใช่ไหมครับทุกวันเนี้ยมาถามหาเรื่องจิตสำหรับนักปฏิภาณทั่วไปจิตมันคืออะไรจิตคิดไปเองเป็นใจแล้วครับใช่ไหมครับตอบเรื่องจิตก็ยังไม่ได้เพราะมันตอบไปตามหนังสือใช่ไหมครับนี่นะก็คือสิ่งที่มันสูญเสียนะผมว่าสูญเสียมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้ครับ
ก็เลยไม่ถึงไปไหนไม่ถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้เดี๋ยวบ้านท่านนะก็นั่งนอนอยู่ท่ามกลางความมืดหลับตาเข้าไปมันจะเห็นแล้วก็ช่างมันไม่เห็นก็ช่างมันนะเกิดมันปิ้งปั้งขึ้นมาจะเนี่ยเห็นความสว่างในความมืดจริงเลยเท่านั้นก็พัฒนาการต่อได้อย่าไปเอาตำรับตำราอื่นมาใช้นะครับยืนยันนะครับอย่าไปเอาตำรับตำราอื่นมาใช้ผมว่าแต่ละท่านแต่ละคนอ่านมาเยอะแล้วครับนะฮะมันอ่านมาเยอะจนเกินขนาดเกินปัจจัยจนถ้ามันล้นมั้งสมองมันจดจำกันเลอะเทอะไปหมดเลยนะมาแต่เวลาย่อแล้วก็มีแค่รูปกับนามนะครับเห็นไหมครับมันมีแค่สองคำทั้งนี้นะฮะสองคำนี่นะฮะเป็นสองคำที่อะไรนะที่มันเป็นตัวชี้ชัดครับผมให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นจับคำว่าจิตคือความสว่างให้ได้นะเราจะรู้จะเห็นในตาเราจะให้ใครมาโกหกเราทีเนี้ยเห็นไหมครับจะให้ใครมาล่อหลอกลวงเราทีเนี้ยจะให้ใครเอาสวรรค์นรกมังคุดสวรรค์มาขายไปทำไมเราทีเนี้ยเห็นไหมครับจะให้ใครเอาบาปเอาบุญมาขายไปทำไมล่ะเห็นไหมก็ไม่รู้แล้วครับที่ว่าใครจะซื้อจะขายเรื่องบาปบุญก็เชิญขายไปเยอะๆก็เลยซื้อไปเยอะก็เรียกว่าเมาบุญบ้าบุญหลงบุญอะไรเมาบุญบ้าบุญหลงบุญซื้อบุญเมาบุญบ้าบุญหลงบุญซื้อบุญมันต้องจำแนกให้ได้นะครับพวกนี้พอเรารู้มันจะมีมิติของมันเองครับว่าอย่าทำบุญยังไงแบบไหนอย่างไรมันจะออกเองครับมันจะมีปัญญาในการวินิจฉัยของมันเองนะครับไม่งั้นก็ตามเชื่อไปเรื่อยนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดจริงอยู่ครับแต่ความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เจาะลึกไปอะไรมันเลยกลายเป็นความโง่ไปเลยนะครับหรือใครจะว่างผมว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าข่ายของการอะไรของการวิเคราะห์หน่อยผมว่านะความจริงไม่อยากจะให้ใครสูญเสียอะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะส่วนทำบุญสนับสนุนพระสงฆ์องค์เนนทำนู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือทำแข่งกันใหญ่ระดับโหใหญ่โตมโหฬารตระการตาที่สุดในประเทศไทยที่สุดในโลกโอ้ยพอแล้วครับนี้ไปไกลครับถ้าอย่างนั้นนะผมถือว่าไม่ใช่เลยนะโฆษณาเข้าไปโอ้โหใหญ่โตนะอย่างนั้นยังไงผมก็บอกว่ากลับหัวซะทั้งนั้นมันไม่ใช่หรอกเห็นไหมก็ชี้ชัดในตรงนี้พอไหวไหมครับในการที่เราส่วนนี้กลับมาถึงคำว่าปฏิวัติปฏิเวทเนี่ยทีนี้คำว่าปฏิเวทเนี่ยมันแปลว่าเข้าถึงนะครับปฏิบัติปฏิเวทเข้าถึงอะไรจริงๆตอบเลยนะครับเข้าถึงธาตุดินในร่างกายมีธาตุดินธาตุไฟโทษธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมเข้าถึงธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเราเนี่ยครับเนี่ยคำว่าเข้าถึงทีนี้ถามว่ามันจะรู้ได้ไงเนี่ยในการปฏิบัติเข้าไปเนี่ยเขาก็จะนะไอ้ผมใน YouTube บ้านเรา .tv ก็เห็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วว่าการนำพาสมาธิโอ้ยเป็นร้อยๆคลิปนึงอย่างเช่นวันก่อนมีใครเสนอให้นำพาสมาธิในวันพระนะครับก็รับนะครับก็ต้องคอยดูปฏิทินนี่ทักท้วงหน่อยแล้วกันครับผมไม่ค่อยจะจำไอ้พวกเนี้ยวันไหนเป็นวันพระก็ไลน์มาบอกให้ทราบหน่อยก็ได้ของผมมันผมไม่ต้องตั้งหลักอ่ะมันอยู่ในตัวตนผมการเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นครับมันก็เลยคล่องตัวเรื่องพวกนี้นะครับนะโอเคเอาล่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิบัติเนี่ยฮะตรงคำว่าปฏิบัติมันก็เอาความรู้จริงๆนะในพระอภิธรรมนั่นนะครับเวลาปฏิบัติแล้วนะฮะมันก็เอาความรู้ในเรื่อง
พระพิธรรม20,000พระโทษ42,000พระธรรมกันที่บอกว่าย่อแล้วเหลือรูปจิตเจตสิกนิพพานนะฮะตัวนั้นเนาะเอามาขย้อนอีกทีนึงครับให้มันเข้าหาในบริบทหรือว่าในเชิงที่เราปฏิบัติใช่นะว่ามันเข้ากันได้ไหมตรงนั้นนะที่หลายคนหลายท่านจำมาก็คืออะไรนะรูปจิตเจตสิกนิพพานของผมกลับขั้วเลยครับรูปเจตสิกจิตนิพพานนะครับของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นของเก่าจะเป็นยังไงของใหม่ลองฟังทางใหม่ดูสิครับอย่างเงี้ยโอเคนะในรูปแบบพวกนี้ เอาล่ะทีนี้พอเวลาเราปฏิบัติได้นะถ้าหากว่าสามารถเห็นตัวของเราเองมันเหลือเชื่อจริงๆครับเรื่องนี้มันเกินความเชื่อนี่มันปัจจตังโดยแท้นะครับไม่ต้องไปพูดมันหน่อยเทวดานางฟ้าบ่าวโคโป่งเทพพรหมองค์อินเนี่ยพอตกยุคไปหมดแล้วครับเขาเห็นตัวเราเองนี่เป็นตัวหลักเห็นไหมครับใช้หัวข้อสติปัฏฐาน4ก็มารองรับในขณะที่ปฏิบัติตัวเองนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่รู้กันอยู่ก็คือทั่วๆไปก็รู้เห็นกายในกายภาษาบาลีไบลานก็บอกกายานุปัสสนานั่นเองนะก็คือแปลว่ารู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมมันเห็นจริงๆนะในโครงสร้างจะบอกให้ทราบเห็นจริงๆนะเนี่ยกรณีนี้ใครมาถึงตรงนี้ปุ๊บยืนยันทันทีว่าบรรลุแล้วบรรลุถึงระดับพระโสดาบันผมเรียกว่าบรรลุธาตุดินนะครับสามารถที่จะเอาของแข็งใบไม้เนี่ยเป็นยาได้หมดใบไม้ทุกใบเนี่ยเป็นยาได้หมดบอกให้ทราบครับนี่คือจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับใช่นะไหวไหมครับง่ายเนาะเอามาทำอะไรยาก็มารักษามนุษย์นี่แหละครับใช่นะทำให้ได้ครับทุกคนทุกท่านจะรักษาตัวเองได้เออไอ้ผมมันได้แน่นอนอยู่แล้วแหละเห็นไหมครับรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อะได้ก็ต้องบอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกไม่ต้องได้ไม่ได้จะไปอาไปทำไมล่ะครับมันถึงยุคนี้มันยุคไฮเทคโนโลยีนะครับยุควิทยาศาสตร์ก็ตีคู่ขนานมาครับจะบอกว่าผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันตันมันถึงทางตันไปไม่รอดหรอกวิทยาศาสตร์ยิ่งวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยไปไม่รอดหรอกแพงก็แพงโหยาบ้าบออยากจะใส่เข้ามาหาจะทำไงฉีดทิ้งเขียนเป็นแสนเนี่ยโอ้โหต่อไปผมว่ามันจะต้องมีสัญญากันนะเนี่ยผมว่านะนะครับไม่รู้ว่าทางฝ่ายที่จะเป็นมดเป็นหมอเนี่ยนะจะเอาอะไรใส่ร่างกายคนไข้เนี่ยเพราะคนไข้มันต้องจ่ายนะจะผ่านประกันภัยหรือว่าจะควักจ่ายเข้าไปบ้าหรือไงกันเข็มละแสน200,000หรือที่เป็นล้านซ้ำไปไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยต้องมีสัญญาเลยนะครับนะมันรับชอบอย่างเดียวไม่ไหวแล้วครับผมว่านะมันหมดเวลาที่จะมีเขามารับชอบอย่างเดียวมีรับผิดบ้างใช่ครับใช่ไหมครับแล้วจะบอกว่าเชี่ยวชาญจำแมวทำไมไม่เอาใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามนะครับหรือว่าในมนุษยชาติด้วยครับจะบอกให้ทราบไว้ไม่งั้นมันก็เอาเปรียบมันอยู่เงี้ยมนุษย์คนเรียนหนังสือสูงๆก็มาเอาเปรียบคนที่กระสีสารในมีมาไม่รู้ความรู้นู่นนี่นั่นอยู่ครับมันเล่นอยู่เงี้ยมันก็ซวยสิครับแผ่นดินนี่จะอยู่กันยังไงเนี่ยตอบไปลองคิดเถอะจะอยู่กันยังไงต่อไปใช่ไหมครับฉีกเนื้อกันกินนะฉีกเนื้อกันกินนะบอกให้ครับถึงขั้นนั้นจริงๆนะกาลียุคเกิดนะที่มันพูดเนี่ยไม่ได้พูดเห็นพูดเล่นๆเนี่ยมันจริงมาเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าพูดเมื่อวานเล่นๆจังหวัดนนทบุรีมีใครบอกว่าน่ารับทราบก็แล้วก็ไม่เห็นมันตกสักเม็ดเดียวฝนใช่ไหมเงี้ยพูดเล่นมันเป็นจริงอ่ะแล้วตรงน้องเนี้ยครับไม่รู้ต้องพูดอย่างเงี้ยครับโอเคนะเอาล่ะถ้าเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะครับมันเห็นแน่ๆด้วยอ่ะไม่เปลี่ยนคำพูด 100% เกินต่างหากที่ว่าเนี่ยเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าสรีระของผมเนี่ยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยครับนะมัน
มันจะรู้ตัวเองอ่ะทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วไม่บอกกันก็จะมีประโยชน์อะไรงั้นคำสอนของศาสนาพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันก็เป็นมันหมดสิครับเสียของสิครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริบทของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องทำให้มันได้ครับยิ่งพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ไปใช้ยาเนี่ยนั่นเองมาเยอะด้วยเห็นไหมครับมันบ่งชี้นะฮะตัวชี้วัดเลยนะครับไม่ใช่บอกให้ทราบไปเพราะนั้นทำไมถึงมากับคารวาสเพราะว่าถ้าอยู่ในคำพระสงฆ์ก็พูดไม่ได้อีกอ่ะทำไมถึงพูดไม่ได้พูดต้องพูดถึงเวลามันต้องพูดมันต้องมายั้งครับกักไปทำไมล่ะถ้าได้จริงมีจริงเงี้ยก็เพราะได้ไม่จริงมีไม่จริงนะมั้งจึงไม่กล้าพูดก็แค่ใช่ไหมครับถ้าพูดแล้วมันอยู่ไม่ได้เสียดายแล้วก็นั่งขนาดเงี้ยโอ้ยคนที่มีสิ่งนี้อยู่หัวได้ปลายนาไหนก็ได้จริงมีผู้คนเนี่ยไปหากันแบบมากมายก่ายก่อนใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวอดตายหรอกคนมีสิ่งนี้พุทโธใช่ไหมใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดไม่กลัวตายทำไมนะอาหารจะกินขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่นี่ก็อยู่ได้สบายกันแดดกันฝนกันอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามนี้โธ่ก็มีไม่จริงมันได้เนี้ยโอเคนะเนี่ยมันจะกลายเป็นวิจารณ์อีกแล้วมันก็ไม่เหมาะสม ใช่ไหมล่ะก็เราส่วนต่อมาพัฒนาไปอีกทีนึง ต่อมาก็ เวทนาเวทนานุปัสสนาไอ้ตัวเวทนายังพูดผิดกันเยอะเลยเนี่ยนะไอ้เรื่องกายเจ็บปวดนู่นยังบอกว่าเป็นเวทนาอยู่โอ้ ใช่ไหมฮะยังบอกเป็นเนี่ยสังเกตเลยครับเวทนามันเจ็บมันปวดเวทนาพอกับลุงงองคนละเรื่องเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าตลาดสดตลาดแห้งมันผ่านมาอย่างนั้นก็ต่อกันมาไม่รู้รุ่นไหนจะรุ่นไหนล่ะครับใช่ไหมฮะกลับมาใหม่เวทนาคือเรื่องของความคิด คือเรื่องใจเห็นไหมรู้ความคิดของเราเองก็ได้มันทำไมคิดไม่ดีกับนายกอเมื่อกี้เนี้ยนี่ทำไมจึงคิดไม่ดีกับเพื่อนบ้านข้างรั้วบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคนข้างรั้วบ้านเราเขาทำอะไรให้เราเห็นหรือพูดอะไรให้เราได้ยินใช่ไหมหรือทำอะไรเกะกะทางด้านกายกรรมของเขาเนี่ยทำให้เราคิดไม่ดีกับเขาก็คิดอยู่แค่นั้นเองถ้าเขาพูดไม่ดีก็เปลี่ยนหูมันก็จบแล้วเนี่ยฟังมันไปทำไมล่ะใช่ไหมใช่ไหมล่ะรู้ว่าพูดไม่ดีก็อยู่จะไปฟังมันก็จบเสียเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันห้ามก็พูดได้ไหมทีเนี้ยก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ฟังไปทำไมทีเนี่ยก็มันอยู่แค่นี้เองหรือใครจะว่างมันทีเนี้ยทำนองเดียวกันเห็นทำนู่นไม่ดีข้างรั้วเรามองรอดผ่านก็มองไปทำไมเราเห็นไหมครับมันก็หยุดที่เราง่ายจะตายไปของแค่นี้ใช่ไหมต้องเอาสิ่งของมากองเกะกะหน้าบ้านเราด้วยนี่หรือเปล่าลุยสิครับทั้งนั้นลุยก็มีเรื่องกันอีกอ่ะเห็นไหมก็เตือนกันถนนนนทางที่เป็นสาธารณะใครมันทำเกะกะเกะขวางบ้านเมืองเขาก็มีอยู่แล้วนะเขาบอกบ้านเมืองไม่เอาทานก็บุกสิครับเห็นไหมจะนิ่งนอนจะไปทำไมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช้สิทธิสิครับใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เอาฐานมากต่อมากมันถึงได้วุ่นอย่างเงี้ยนะมันจะกลายวิจารณ์ทางด้านอื่นแรงมาละพอเวลาหลุดมันหลุดจริงๆนะผมไปเราไปแรงนะเราไปไม่ได้ยั้งงั้นต้องพยายามอย่าลุงงอกเดี๋ยวแตกประเด็นมันยุ่งนะฮะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่รู้ความคิดของตัวเองด้วยความคิดตัวเองนั่นแหละครับเขาเรียกกันว่าบรรลุธรรมในระดับพระสกิทาคามีโอ้ยอย่าฉลาดน้อยนะ
ก็สามารถใช้น้ำเป็นยาได้น้ำลดต้นไม้ต้นไม้งามแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะโสดาถึงสร้างขั้นกสิกาเนี่ยปลูกต้นไม้ลดต้นไม้นะงามทุกต้นด้วยเอาสิออกดอกผลงามเจริญงอกงามมันคือมันทั้งต้นไม้มันทั้งน้ำเหมือนกันมันรวมกันใช่ไหมครับไม่ได้พูดเล่นนะคำพูดเงี้ยพัฒนาสิครับมันได้แล้วจะปลูกนู่นนี่นั่นนี่ทำแล้วมันก็โอ้ยเป็นมรรคเป็นผลไม่หมดแหละใช่ไหมครับไม่พูดเล่นนะนั่นก็คือบรรลุธรรมในระดับพระสกิทาคามีนะสามารถใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ได้หมดใช่ไหมครับนี่ใครว่าใช่ไหมฮะแม้กระทั่งน้ำปัสสาวะอย่าไปทิ้งเยี่ยวเศษต้นไม้เนี่ยก็ดีต่อเช้าเนี่ยไปทิ้งมันทำไมมันเป็นปุ๋ยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์หมดโอเคไหมเอาละกลับมาถึงพัฒนาต่อไปทีนึงคือจิตมันพัฒนาของมันเองนะฮะเราจะรู้เองง่ายๆครับวิธีการคิดเรื่องจิตนะครับไอ้ความสว่างเนี่ยแม่มันก็ไม่เฉยง่ายหรอกคือไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดกันใช่ไหมครับไม่รู้จะเอาเครื่องชั่งไหนมาวัดเรื่องจิตตวงไหนก็ไม่ได้วัดเป็นความสั้นความยาวก็ไม่ได้นะชั่งเป็นน้ำหนักก็ได้ก็ไม่ได้ตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้มันไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีอะไรเลยมันโอ้โหนี่ครับที่มันยากนั้นต้องแชร์กันนะยากยากส่วนยากคนรู้คนได้ก็จะมาบอกกันนะครับจะไปงกงิบงมงิบไม่ทำไมหรอกครับเพราะว่านะไม่รู้ผมได้ผมก็พูดของผมอย่างเงี้ยผมมีผมก็พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันผิดตรงไหนก็ให้มันรู้มันผิดอะไรผิดผีบ้านผีเมืองตามเหยียบให้หมดพวกผีนี่ก็ทำไมผิดเทวดาตามเหยียบหมดเทวดาอย่างเงี้ยที่ผิดก็บอกสิครับอาจจะทำนองนี้ไปด้วยเวลาไปเอาพัฒนาต่อไปอีกจิตตานุปัสสนาจะเนี่ยนู่นนะครับพอได้เรื่องจิตปุ๊บโหขึ้นไปถึงนู่นอนาคามีใช้ลมได้จะเนี่ยใช้อากาศเนี่ยใช้อากาศมีประโยชน์ใช้มันประโยชน์นะโอ้ไม่ว่างั้นนะมันจะบอกเองครับพวกนี้นะเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยเข้ามารองรับในการพิจารณาไม่ต้องไปใช้ตำราเล่มไหนมันต้องใช้บุคลากรไหนๆเข้ามาชี้ชัดยกเว้นที่เราเชื่อว่าคนคนนั้นเขามีศักยภาพทางด้านจิตเหนือกว่าเราก็ถือว่าเป็นครูของเราได้ครูด้านจิตไปสอบถามดูซิจะต่อยอดกันได้ไหมต้องถามนะไม่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันหลงง่ายๆนะครับจะบอกให้ทราบยิ่งไปถึงขั้นของผมพูดบ่อยครับเนี่ยบุคลาธิษฐานจะหลงง่ายนะครับจิตเนี่ยครับจะหลงออกมาแต่งตัวเป็นเทพเป็นพรหมเป็นนู่นนี่นั่นหมดเป็นทรงร่างร่างทรงนะครับถ้าอยู่ในกรอบนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะแต่งตัวเป็นพญานาคพญาครุฑไปเลยล่ะครับนี่นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนโอ้ยก็เตือนนะครับ70กว่าปีแล้วหอบไปด้วยก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องให้เผื่อแบ่งปันสิครับสำหรับคนที่เกิดใหญ่ใหม่หลังมาเนี่ยนะคนเกิดก่อนจะกวาดช่องทางกวาดทางไว้ให้เดินเนี่ยเดินเรียบง่ายสบายๆเนาะเอาล่ะพัฒนาต่อไปทีนึงพอไปถึงธรรมานุปัสสนาทีนี้นั่นแหละครับจิตก็จะบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมครับถ้าหากว่าเอาเรื่องราวของดินน้ำลมไฟที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับคือคนที่เขาบรรลุธาตุธาตุดินคือโสดาบันสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำอนาคามีบรรลุธาตุลมนะเนื้อไปกว่านั้นจะบรรลุธาตุไฟนั่นเองเห็นไหมครับบรรลุธาตุไฟก็ควบคุมความร้อนได้ทีไปพูดเล่นนะเนี่ยที่เวลาไปถึงตอนนั้นปุ๊บแล้วก็มาแยกตอนนี้ธาตุดินน้ำลมไฟ
คำว่าดินน้ำลมไฟนี่นะครับ มนุษย์โลกวันนี้พูดกันมาไม่น้อยกว่า 5-6,000 ปีนะมันแต่กรีกโบราณนู้นอียิปต์อียอยนู่นนะบอกไม่ทราบไว้นะยุคสมัยนู้นนะครับทีนี้พอเวลามาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่ไหนครับก็มีวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมันเป็นแก่นแกนวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟนะไอตัววิญญาณนั่นนะคืออะไรคือแก่นของปัญญาหรือว่าแก่นแกนของพลังงานที่บริสุทธิ์วิญญาณธาตุเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตรงไหนมันซ่อนอยู่ในขณะละเอียดสุดของนิวเคลียสอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนมันถ้าพอเวลาเป็นธาตุดินปุ๊บเนี่ยเราก็จับมาแยกทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะพูดคุยกันมันก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนพอเวลาพูดถึงสองคำนี่ถามว่ามีใครรู้บ้างในจอเนี่ยหน้าจอมีใครรู้บ้าง ถึงด็อกเตอร์ทั้งหมดเดินชนกันทั้งนั้นมีใครรู้บ้างที่พูดเนี่ยขอโทษทีนะมีหรือเปล่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยเห็นโปรตอนกับนิวตรอนมีหรือเปล่า มีไหมครับงี้ดีกว่าผมว่าไม่มีสักคนเดียวจะสร้างไปที่จะเห็นนิวตรอนโปรตอนได้แต่ตัวหนังสือจะมาก็ต้องเห็นทางจิตก็เห็นยังไงหรือถ้าอย่างนั้นก็เห็นผ่านจอไปดูเครื่องมือทุกวันเนี่ยเห็นไหมก็เห็นแค่ตรงนั้นแค่โถอย่ามานั่งเขียงนงงอกท่านด็อกเตอร์ยกกำลัง5ทั้งหมดในประเทศไทยกันเลยในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับคุยเป็นตู่เป็นตาสุดท้ายแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้ที่ผมผ่านอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นก็พูดเป็นตู่เป็นตานะไม่รู้ทั้งหมดอ่ะ70ล้านคนอ่ะมีใครรู้บ้างเห็นบ้างอย่ามานั่งเถียงลุงหงอกย้อนแย้งหงอกไปทำไมล่ะลุงหงอกไม่เคยผ่านเครื่องมือพวกนั้นนะครับแต่พูดเลยหมดก็แล้วกันเพราะเรื่องจิตจะสามารถไอ้สิ่งที่บอกว่าแกนของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟนี่คือเห็นด้วยจิตเท่านั้นเองฮะจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจบข่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องตีแตกทันทีเลยครับในเรื่องของสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาที่เขาว่าธรรมานุปัสสนาที่ตำราว่าไว้เห็นไหมเอาความจริงคือเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนั่นเองครับมาถึงบอดี้อะไรเนี่ยตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมฮะก็เอาส่งนี้เข้ามารองรับในการอธิบายก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกอธิบายผ่านสติปัฏฐาน4ก็ได้อธิบายผ่านขันธ์5ก็สบายไปหรือก็มันมีตัวตนมันก็ทำได้หมดแหละอะไรทำนองนั้นสำคัญแต่เพียงว่าท่านอยู่ในหน้าจอที่ศึกษาพวกนี้หรือไม่ประการใดถ้าไม่ศึกษาก็จะไปวุ่นวายกับมันเอาสุขภาพเนี่ยดีที่สุดเอาการผสมเอาการประกอบสมาชีพชอบเนี่ยให้มันอยู่ให้มันได้เดี๋ยวไปทำอะไรให้คนอื่นก็สูญเสียหายแล้วจำหลักง่ายๆผมว่านะเอาสุขภาพที่มันแข็งแรงประจำวันนี่แหละครับอย่าลืมฟังดูแล้วก็ง่ามอากาศนะอ๊บกลืนกลั้นจำเป็นหลักฝึกเอาครับบอกง่ายที่สุดแล้วผ่านจอมีเท่านี้นะครับสูดอากาศเข้าไปทางปากมันกระดูดน้ำเนี่ยครับเคยกลืนน้ำหนักๆไหมครับใส่ขวดใส่ลูกหัดกลืนแบบนี้ครับใส่แก้วใส่ขวดกลืนน้ำเหมือนกันเลยครับกลืนอากาศก็คืองับแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นให้มันทนไม่ไหวก็ปล่อยออกมาทางจมูกแล้วก็พักสักหนึ่งนาทีหายใจเป็นปกติหนึ่งนาทีแล้วก็ต่อครั้งที่สองครั้งที่สามวันเช้ากับเย็นหรือแถมกลางวันก็ยังได้อุ้ยก็นั่งเบ่งที่ไหนก็ทำได้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะขึ้นรถเมล์ไหนก็ทำได้ใช่ไหมฮะมันไม่เห็นต้องอะไรกันนักหนาง่ายๆเห็นไหมครับนี่คือความง่ายที่ลุงงอกหยิบให้ถึงขนาดนี้คนเขาทำได้แล้วก็มานั่งบอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่อาด้วยครับไม่อาจาบางทีด้วยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะมันคือรู้เรื่องตัวเราเองทั้งหมดนะครับ
รู้เห็นตัวเราเองเห็นอะไรต่างๆตัวเองทั้งหมดหมดแล้วซึ่งตัวตนอัตตาสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นคือจิตมันจะบอกเองครับไม่มีคำอธิบายไหนได้เป็นสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องราวของรู้โดยปัจจตังโดยแท้นะครับต้องปฏิบัติให้ได้จึงจะรู้และเข้าใจจนกระทั่งเข้าถึงนะจึงจะรู้โดยแจ้งนะครับเรื่องพวกนี้ก็มีแค่นี้นะง่ายเนาะขอโทษทีก็74ปีแล้วเนี่ยง่ายเนาะง่ายเนาะย่อมันให้เสร็จสรรพแล้วเอาวันที่18พฤษภาคมนี่ก็74ปีเต็มแล้วนะมีคนเขาบอกว่านะครับวันที่18เนี่ยเขาบอกว่าจะมาค้างพักที่นี่ได้ไหมคืนที่17ไม่อาด้วยครับก็ได้นะครับวันที่17พฤษภาเตรียมตัวมานอนที่นี่แหละพอมีให้นอนอยู่หรอกนอนหัวชนกันได้ประมาณสักเป็นร้อยละมั้งที่นี่ครับคืนที่18ก็นอนชนหัวชนกันตรงนี้แหละวันที่18ก็เป็นวันงานใช่ไหมล่ะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ถวายเพลนะครับถวายเพลนะครับนั่นนะวันนี้ก็มีผู้มา ช่วยเรื่องของโต๊ะจีน 2,300 หนึ่งโต๊ะนะฮะมีทั้งหมด20โต๊ะใครก็ตามที่ปรารถนาจะร่วมด้วยช่วยกันขอเชิญมาวันนั้นก็จะได้รู้เห็นสิ่งที่พูดดีไม่ดีไม่รู้นะ ได้ดูของดีก็แล้วกันไม่เคยเห็นไม่มีที่ไหนในโลกแล้วหยอกบอกให้หน่อยไหมไม่ใช่ใหญ่ในโลกใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนในโลกแล้วกันเป็นหนึ่งเดียวแถวๆนี้โอเคนะครับผมไม่อยากจะพูดต่อไปถึงเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอีกอย่างนึงเดี๋ยวน้ำส้วมมันเต็มหมดไปใช่ไหมครับผมไม่มีการเชิญนะหวังให้ทราบไว้นะครับไม่มีการเชิญนะครับหวังให้ทราบไว้นะฮะนอนปุ๊บขออนุญาตดูซิว่ามีใครบ้างในหน้าจอเนี่ยครับโอ้ขึ้นมาปุ๊บก็47พระองค์นะครับหน้าจอเดี๋ยวเหลือประมาณ10นาทีถูกเวลาไล่ลงนะครับถึง3ทุ่มมีอะไรผ่านมาไหมเดี๋ยวสรุปได้เมื่อกี้เนี่ยนึกก่อนสรุปถ้าเป็นการสรุปนะผมก็บอกว่าการที่เคยไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นสารพัด5ปี6ปีที่ผ่านมาโอ้ถามว่าถึงไหนล่ะทีเนี้ยได้อะไรนะครับไม่รู้นะท่านเป็นคนตอบนะผมไม่ตอบให้นะตรงเนี้ยใช่ไหมฮะเรื่องสุขภาพได้เลยไหมนะครับเพราะถ้าหากว่าปฏิวัติได้จริงมันจะรักษาตัวเองได้แน่นอนนะครับแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเห็นไหมครับก็คือแค่นั้นเองเป็นตัวหลักตัวปัจจัย ส่วนการที่จะให้รู้ตนรู้ตัวที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็ต้องบอกตรงๆกับบุญต้องใช้มากนะครับบุญตัวเราจะไม่พอต้องอาศัยบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้ามารองรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมนำพาสมาธิจิตให้ผมจะให้เริ่มต้นนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหายใจเข้าถึงพ่อออกแม่นะผมว่าพุทโธมันตกยุคไปแล้วนะเห็นไหมพูดจางเงี้ยถากถางนะครับพุทโธตกยุคไปแล้วล่ะครับสัมมาระหังมันตกยุคไปแล้วนามาพัทธามันตกยุคไปแล้วครับยุบหนอพองหนอมันตกยุคไปแล้วล่ะใครก็ยังใช้บริบทนั้นอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่นี่มันเป็นของใหม่อธิบายได้ชัดเจนกว่าเยอะด้วยนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไปถึงพันธุกรรมเลยนะครับถอยหลัง5ดีได้สบายแหละครับหลักการของลุงหงอกมันเป็นผมว่ามันจับต้องได้มากกว่าไม่ได้คุยนะพี่ว่ามันเนี่ยก็เล่าให้ฟังกันจริงๆเนี่ยครับเนี่ยนะนอกนั้นก็จะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมโอเคนะพอได้เนาะเอาละต่อไปนี้ก็จะดูแล้วนะครับว่ามีท่านใดบ้างที่มีจะปัญหาถามถอยก็ถามมานะครับโอเคนะ เอาล่ะ300ยอดฟังเสียงชัดเจนดี
ให้ลุงอธิบายขั้นตอนของการได้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องอธิบายถึงแล้วก็คือมันจะรู้เองนะครับถึงอธิบายยังไงก็ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับยังไงก็ไม่ได้นะมันจะรู้เองไปทีละน้อยทีละมันเองโสดาบันกับใบไม้ทุกใบเป็นยาเนี่ยนะรักษาตัวเองได้คอนเซ็ปต์มันมีอยู่แล้วเห็นไหมครับรักษาตัวเองได้ในเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับใบไม้ผลไม้ผลเป็นยาหมดเลยเห็นไหมครับนี่เลยนี่ก็คือทำไงที่บาดก็บอกที่มันเป็นผลสำลิดเลยเห็นไหมครับก็เห็นตัวเราเห็นหน้าตาเราขณะที่เน่านั่งอยู่ในความมืดเห็นไหมก็บอกอยู่แค่นี้ใช่ไหมนี่ก็หายใจเอาเองใช่ครับทีเนี้ยหรือใครจะว่าไงผมว่าไงนะพี่นะหายใจเอาจังหวะมันจะไปมันเองพวกเนี้ยมันจะมีบรรทัดฐานมันเองนะครับนั่นนะเอาล่ะก็อธิบายแค่นั้นเพราะว่าเรื่องนี้โดยเนื้อแท้แล้วมันก็จะรู้เองนะเป็นปัจจตังโดยแท้จะบอกให้ทราบทีนี้ถ้าหากว่าใครพอจะมีบุคคลที่ถามได้ปฏิบัติมาก็มานั่งถามสิครับจะตอบไม่ฟังจะบอกว่าทำยังไงก็ยอมครับต้องทำแล้วได้แค่ไหนเนี่ยมันถามเห็นไหมครับรู้แค่ไหนได้แค่ไหนเรื่องจิตนี่ก็ต้องมาถามตรงนั้นนะครับมันจึงจะตอบได้ต่อยอดให้ได้โอเคไหมต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะไม่ใช่จะจับเอาอาหารใส่ป้อนใส่ปากไม่ใช่นะบูรณ์ใส่ปากเองทำเองรู้อะไรก็มาถามก็ตอบต่อยอดให้โอเคไหมครับนี่ก็คืออธิบายความเช่นนั้นนะครับวันที่บรรยายเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็โต้ตอบกันผมสนุกนะฮะผมมีหน้าที่ที่จะบอกนะครับเป็นหน้าที่ไม่ใช่จะไปหักล้างถางพงใครนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันจำเป็นจะต้องช่วยกันเรื่องนี้นะให้ได้กันเยอะๆทั่วทุกเมืองทั่วโลกได้ยิ่งดีนะครับที่ว่าคนไทยเนี่ยครับจะได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแชร์กันเข้าไปนะผมไม่พาใครตกคูลงคลองอย่างนี้แล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับแชร์ไปเยอะให้มันเป็นเพื่อนเป็นพุงเป็นญาติเป็นมิตรแชร์เข้าไปโอเคนะ วันนี้ YouTube ลื่นไหลไม่สะดุดครับเห็นไหมทั้งเสียงทั้งภาพเนาะโอเค ก็บอกกันมาอย่างเงี้ยให้มันได้คือคนทำงานก็จะรู้เออทำเป็นมาตรฐานแล้วไม่มาตรฐานแล้วเนี่ย ใช่ไหมฮะก็ได้ ไปได้ถูกทางกันง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกทักท้วงหน่อยครับชาก็ใช้รูปแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังมากแค่ในเพียงใดนะครับก็ค่อยปรับทีละอย่างทีละอย่างเราไม่ได้ทำเพื่อการซื้อการขาย ก็ไปตามบทบาทลีลาที่พอจะคิดได้ทำได้นะครับเรื่องของชาเถิดนะครับโอเคขอถามลุงหงอกว่าการที่เราอยู่ดีเกิดปิ้งขึ้นมาเห็นตัวเองแบบไม่มีหนังหุ้มกล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับนั่นฮะเนี่ยผมชอบตอบพวกนี้แหละครับบอกให้ทราบยังไงไม่จะตอบได้แบบรู้ที่ว่าตอบไม่ได้ก็อธิบายให้ฟังก็แค่นั้นที่มาที่ไปเกิดปิ้งขึ้นมาเห็นตัวเองเนี่ยเขาไม่เห็นตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันก็บอกแล้วมันว่ากายานุปัสสนาแง่ๆเห็นตัวเองเห็นจริงๆเนี่ยทีนี้เมื่อเวลาเห็นแล้วมันจะวิเคราะห์เจาะลึกไปยังไงต่อเห็นไหมครับแค่เห็นตัวเองไม่ใช่สุดขั้วนะครับมันยังมีต่อไปอีกเห็นตัวเองก็รักษาตัวเองได้ไหมทีเนี้ยนะประกอบสมาชีพชอบได้สง่างามสมศักดิ์ศรีไหมมันจะประกอบกันครับสติปัญญาทำนี่ก็มันจะประกอบกันการทำงานการประกอบอาชีพหรือแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันจะมีกลุ่มมันครับจะเข้ามาเองนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ตรงนี้ว่ามีแต่คนรังเกียจเราเนี่ยเสร็จเลยนะแปลว่าหลงทางหรือเปล่าหลงทางหรือเปล่าเป็นเปิดเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหลอกล่อได้เหมือนกันนะเพราะจึงจำเป็นต้องถามผู้รู้ผู้ได้ผู้มีอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามบอกว่า
เวลาไปปฏิบัติธรรมใครถามต้นแถวก่อนว่าท่านบรรลุธรรมระดับไหนอย่าไปเกรงใจมันเห็นไหมใช่ครับมันหนักนะครับภาษาผมหนักนะครับนะใช่ไหมครับตั้งตัวตั้งตนเป็นผู้นำพาสมาธิต้องถามนะหัวแถวที่หนึ่งท่านบรรลุธรรมระดับไหนคือถ้าไม่บรรลุธรรมมันดึงกันไม่ได้โอเคไหมมันก็ว่าโลมโลกกันอยู่เรื่อยไปนะครับผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งมันถึงไม่ไปไหนคือตรงนั้นเองนะครับโอเคนะครับขอให้ชัดนะครับบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้ขอให้ชัดหน่อยโอเคถามผู้นำนะท่านบรรลุธรรมในระดับไหนโสดาสกิทาอนาและหรืออรหันต์ใส่มันดื้อๆอย่างนี้เลยโอเคไหมแล้วท่านจะตอบยังไงบ่ายเบี่ยงหรือเปล่าเอาตัวหรือเปล่าเราจะรู้ฮะคำตอบเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับรู้ทันทีด้วยนะพวกเราไม่ถามกันครับมีแต่คนจำเก่งถามแต่คนจำเก่งมันที่มีประโยชน์อะไรครับจริงจำเก่งรู้มากเพราะจำมันจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเอาผมจะใส่คำสุภาพไปดีไหมเนี่ยใช่ไหมครับหลงพวกจำเก่งพวกวาทศิลป์วาทกรรมเนี่ยหลงประเภทประเด็นโอ้ยพอแล้วครับมันมีสามคำนั่นเองสมาธิสติสมาธิแล้วก็จิตเอาให้อยู่แค่นั้นเองนะนั่นนั่นกลับมาสิครับกลับมันอยู่ตัวตนของตัวเราเองไม่ต้องไปเสียรังวัดไม่เสียความรู้สึกด้วยครับเข้าไหมเอาล่ะขอถามลุงหอกว่าการที่เราอยู่ดีๆเกิดปิ้งขึ้นมาเห็นตัวเองแบบไม่มีหนังหุ้มกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราเห็นตับเห็นปอดแต่เป็นตอนกลางวันและไม่ได้อยู่ในความมืดจะใช่เป็นการรู้รูปไหมครับฟังครับทีนี้ถ้ามันครั้งเดียวเนี่ยหายเลยไม่เห็นอีกเลยก็แปลว่าไม่ใช่ของจริงนะครับแต่ถ้าหาว่าของจริงเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับบอกให้ทราบไปนะมันจะเห็นตลอดนะครับของจริงก็แปลมันอยู่กับเราว่าเห็นไหมฮะเป็นไปได้ครับที่มันหลอกเรามาตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นเราเห็นตัวเราจริงนะครับแต่มันหลอกโอเคเนี่ยตัวหลอกตัวลวงตัวหลอกเนี่ยตัวนี้พวกนี้มันอยู่ในส่วนของผมพูดอีกแล้วจะพูดแต่เรื่องทุกทีคำนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรบุคลาธิษฐานครับมันจะมารูปนั้นบุคลาธิษฐานนะมันจะเห็นจริงๆแต่มันไม่นิ่งไงโอเคไหมที่ผมพูดเนี่ยโหผมเห็นในส่วนตัวผมจะกระทายแล้วนะมันดับเบิ้ล3ครั้ง5ครั้งโอ้ยนับเบิ้ลนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปมาพูดจาไม่ใช่นะครับผมจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับโอเคนะเอาล่ะคือไม่รู้ว่าผมต้องเปิดตัวตนอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นที่พึ่งของผู้คนบ้างถ้ารู้แล้วมีแล้วไม่บอกกันมันก็เจอแต่ตัวหลอกเรื่อยไปล่ะครับเช่นกลุ่มอบุญบาปมาขู่สวรรค์มาขายนั่นคือหลอกลวงหลอกบอกพูดตรงๆพูดหนักๆเลยทีว่าใช่ไหมครับไม่เห็นจะต้องนู่นนี่นั่นเลยครับ นะเรื่องสมาธิเป็นงั้นจริงนะครับเอาล่ะหวังว่าตอบไปนะคุณเพชรานะครับฉากใหม่ใช้ไหลเลยฝนตั้งหนักท่าตะเกียบโอ้โหท่าตะเกียบเชิงเซาประมาณนั้นบ้างนะครับ โพธารามเสียงดังฟังชัดดีโอเคครับทราบครับวันพรุ่งนี้จะไปกทมตอนเย็นครับเหรอพรุ่งนี้พอมาออกจาก เจ้านี้ จากไอ้บุรีรัมย์โอเครับทราบรับทราบโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูรายการนะครับ3 ทุ่มแล้วทั้งหมดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยที่ไอ้คำว่าหน้าจอหมายความว่าดูตามนี่นะครับเนี่ยคำว่าหน้าจอเนี่ยนี่นะนะคำว่าหน้าจอเดี๋ยวดูทั้งหมดมีอยู่42ชีวิตคนที่อยู่นอกจอเนี่ยนี่คนที่อยู่ในจอนะผมเรียกว่าในจอนะครับในจอเดียวกันเนี่ยนะคนที่คีย์เข้ามาถามนู่นนี่นั่นก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ถามในส่วนคนที่ไม่ได้กดคีย์เข้ามาเนี่ยมันนับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้เอาฮะยังไงก็ตามทีถ้าหากว่า
อยากจะติดตามแบบติดๆนะฮะก็ถ้าเป็น YouTube นะฮะบ้านเรา .tv ก็อยากจะให้ดูได้หลายช่องช่องครับเพราะมันเยอะนะกดคำว่าติดตามด้วยกับ Subscribe นั่นนะครับกดคำว่าติดตามแล้วมันมีระฆังแล้วมีเสียงสั่นกระดิ่งกดอีกทีจึ๊กนั่นนะครับนะผมพูดที่ไหนอัปโหลดเมื่อไหร่หรือว่าไม่รู้ถ่ายทอดสดอัปโหลดเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นให้ดูนะครับจะดูไม่ดูมีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยมีเวลาก็ดูไปไม่มีเวลาก็ทำนู่นนี่นั่นเลยครับอย่ามาติดตัวตรงจนเกินไปนะครับจนกระทั่งไม่ยอมทำงานทำการไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ได้นะแบ่งเวลาทำงานทำการความจริงก็สองทุ่มมันก็น่าจะโอนะไอ้สองทุ่มน่าจะเลิกงานเลิกการก็สมควรแล้วล่ะคนไทยส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศก็ปรับเวลาเองแล้วกันที่แน่คือมันอยู่ในยูทูบอยู่แล้วโอเคไหมทาง Facebook Faceline เนี่ย Faceline เป็น real time YouTube ก็เป็น real time ด้วย real time แต่มันเลยอยู่นิดเดียวประมาณวินาทีครึ่ง2วินาทีนะครับที่มันถ้าหากว่าได้ real time จริงๆนะ set zero โอ้โหเลยผมว่าผมจะรักษาคนได้เป็นร้อยๆล้านคนนะอ้าวจะบอกให้ทราบไว้นะรักษาคนผ่านจอเนี่ยได้เป็นร้อยล้านคนนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่บอกให้ทราบไว้นะเพราะก็เตรียมตัวฮะพอวันหนึ่งข้างหน้าไม่น่าจะเกิน3ปีฮะ เรื่องของควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมานะครับนะตอนนี้มันใช้นะมันจะเร็วแรงมากแล้วตัวนั้นนะครับมันจะมามีผลมากเพราะว่ามีผลเรื่องอะไรมีผลในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะยิ่งขึ้นแรงมากเท่าใดยิ่งทำลายสัตว์มากเท่านั้นจำไว้หน่อยครับเรื่องนี้ยิ่งขึ้นแรงเท่าใดยิ่งทำลายชั้นบรรยากาศมากเท่านั้นอะไรนี่ฮะวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนี้เขาจะไม่รู้ครับจะบอกให้ทราบเมื่อเวลาลุงเรารู้ก็เล่าสู่กันฟังงั้นงับอากาศเข้าไว้ครับเราจะได้สร้างภูมิต้านทานกันคลื่นเหล่านั้นที่จะมาทำลายแต่ละบุคคลเดินเนี่ยขาอ่อนนะไอ้พวกขาอ่อนทุกวันเลยนะครับเพราะไม่มีแรงนี่ครับกลุ่มที่ไม่มีแรงเนี่ยเด็กๆหนุ่มสาวยังเป็นเลยครับทุกวันนี่อ้าวแล้วมันจะไปก่ออาชีพได้ไงล่ะครับนะบอกลูกบอกหลานครับมาฟังเถอะครับฟังลุงหงอกฟังเถอะครับเพราะว่าเสียงพลังงานเสียงจากลุงหงอกนี่มันมีให้จริงๆนะครับอยู่บ้านใครบ้านใครฟังไว้เถอะนะผมก็ไม่ได้คิดสตังค์อะไรจากใครไม่ใช่หรือฟังเนี่ยฉันไม่ได้จะให้ผมคิดอย่างเช่นผมรักษาพวกคนก็มีนะพวกดูหมอดูหมอไงอาทิตย์ละ8-9บาทไงนาทีละ8-9บาทโอ้ยถ้าผมต้องการสตังค์ตอนนั้นจริงๆผมอ่านบันทึกเทปไว้เนี่ยทำกันมาแล้วตั้งหลายๆปีแล้วใช่ไหมครับบอกให้ทราบด้วยนะเทคโนโลยีเขาใช้ได้ด้วยนะลุงหงอกไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกไหนมาใช่ไหมครับถ้าเป็นมันเป็นมานานแล้วนี่ก็ผมไม่รู้ล่ะไอ้พวกการใช้พวกนี้โอ้สบายจะตายไปนะแต่เอาเถอะมาเราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ไม่งั้นก็เหมือนกับชาวโลกสิไหลตามน้ำสิครับเพราะฉะนั้นภาษาผมจะคล้องขวางหรอกนะโอเคพอจ้าพอได้ไหมครับเอาล่ะตรงน่าจะใช้เวลาสักครับเท่านี้เนาะต่อไปกับบ้านใครบ้านมันนะพี่นะคนไหนที่ทำงานอยู่เวลาก็ต้องทำงานต่อแล้วครับเกิดมาแล้วเนี่ยงานคือเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้เก็บเอาไว้หน่อยก็ดีเนาะก็แค่นี้หรือใครจะว่างก็จะเถียงไม่จะเอาโอ้ยเอาแต่มาย้อนแย้งลุงหมอใช่ไหมเอาให้หมดเพื่อนก็ขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองนั่นเรียกว่าทรัพย์สินคานอย่าให้ใครมาหลอกล่ออย่าไม่ใช้นู่นนี่นั่นออกไปใช้เฉพาะส่วนนี้แหละจะมาหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานโหยถูกหลอกล่อไปช้าโอ้เสียของหมดเลยนะอย่าโลภนั่นเองครับถ้าใครโลภนะใครจะมีเงินลงทุนไปลงทุนแบบที่เขาตามเสียแทบทุกรายไอ้พวกของอะไรนะเกียรติยงใหญ่รู้เองอย่าโลภ
มีแล้วก็ทำไปตามเกิดตามมีออกแรงนี่ดีที่สุดทำออกแรงตัวเองเนี่ยได้มากเอามากน้อยเอาน้อยทำนอนนั่นนะครับนะนะให้อยู่ในเกณฑ์พวกนี้ประคับประคองกันเอาไว้หน่อยระยะนี้เพราะว่าใดๆก็รู้อยู่แล้วล่ะครับอย่าไปโทษใครดีที่สุดโทษตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วทำไมนะโทษตัวเองผมว่ามันสนุกกว่าเยอะโทษคนอื่นไม่จบหรอกเป็นทุกข์อีกนะฮะโอ้ยพอใช่ไหม อยู่อย่างเย็นเป็นสุขหิวก็กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็ใครจะเผาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดให้มันจบเวลาคิดพวกนี้มันแต่ง่ายของชีวิตพรุ่งนี้วันนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อเวลาเกิดต้องรู้ว่าเราคือใครกับแค่นั้นเองก็แปลว่ามีสติตลอดเวลามีสติควบคุมอายตนะ5ให้ได้ตลอดเวลาภาษาผมมีสติควบคุมอายตนะ5ให้ได้ตลอดเวลาทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดทำอะไรก็จะเดินก้าวหน้าหมดแหละเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้จะเดินทางได้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกหรือทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยมิตรัยกำลังทำหน้าที่นี่อยู่นะส่วนตัวจริง 2,000 กว่าปีเห็นไหมใครอยากรอก็รอแต่ผมไม่เกิดไม่รออยู่แล้วนะครับมีหน้าที่บอกเล่า90อย่างนี้ก็เอาไปนะขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังเนาะเอวังวิจารณ์ตัวนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมนะฮะ